เอาล่ะครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่ผมนะครับในเบดีวิวนะครับรายการแห่งความชั่วร้ายนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกมโลบ็อกสตีฟวันพีซอีกแล้วคุณผู้ชมในวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวผลปีศาจอีกผลนึงนะครับเป็นสายโลเกียขวัญใจมหาชนอีกเหมือนกันนะสำหรับผลเมละนะครับหรือว่าผลไฟนั่นเองนะตามภาษาคนไทยบ้านๆอย่างเราเลยครับผลไฟง่ายๆอ่ะหรือว่าผลหมัดเพลิงผลเพลิงอะไรก็ว่าไปนะก็ผลนี้นะครับผู้ที่กินผลปีศาจนี้เข้าไปที่รู้มาก็คือมีเอสนะครับเอสมาจากคีโปรตุเกสดีเอสนะครับกับซาโบนะครับซึ่งสองคนนี้ก็เป็นเพื่อนกันตอนเด็กๆนะก็เป็นพี่น้องร่วมสาบานกับลูฟี่ด้วยนะครับแล้วทั้งสองคนนี้โหดมากนะก็เป็นผู้กินพลังผลเวลาเข้าไปนะสามารถใช้ไฟได้คุณผู้ชมผลนี้นะเรียกไฟออกมาได้ยิงกระสุนไฟแล้วก็สามารถอะไรนะบินได้บินด้วยร่างกายไฟอ่ะนั่นแหละก็เป็นอะไรที่โหดมากนะครับเดี๋ยวผมมาแสดงให้คุณผู้ชมดูนะว่ามีสกิลอะไรกันบ้างนะครับมาดูที่สกิล Z กันก่อนเลยนะครับสกิล Z ก็จะเป็นนี่เห็นไหมก็จะเป็นการรวบรวมพลังงานไฟนะครับไว้ที่หมัดข้างขวาของเรานะครับก็สกิลนี้ก็จะคล้ายๆกับของแมกมานะครับที่ผมเคยรีวิวไปนะอาคาอินุคล้ายๆกันเลยแต่อันนี้จะเป็นแบบมีออร่าไฟเยอะๆกว่าแล้วก็สีมันจะอ่อนๆกว่าเป็นสีส้มๆนะครับนะก็ตอนปล่อยออกไปก็เหมือนกันอีกนะครับกับผลแมกมานี่แบบนี้เลยแต่ก็แบบสีแบบจางๆกว่านะแต่ก็ดาเมจน่าจะเท่ากันเหมือนกันแหละผมว่านะประมาณนี้ครับผมนะสำหรับสกิลแรกใช้รัวได้หรือเปล่าถ้าใช้รัวก็ลองกดเป็นรัวๆครับรัวๆครับผมมันก็จะประมาณนี้มันมีคูลดาวน์ของมันเองอ่ะประมาณ1วินะครับมันก็จะปล่อยไปตามที่เมาส์ผมชี้ไปนะครับเนี่ยเมาส์ชี้ไปทางไหนก็ไปทางนั้นครับผมประมาณนี้นะคุณผู้ชมโอเคมาดูกันที่สกิลต่อมาเลยนะครับสกิลต่อมาสกิล X นะครับปั๊บจะเป็นการยิงกระสุนเพลิงออกไปนะปิ๊บคุณผู้ชมดูท่ามันดีๆนะมันจะนั่งยองนะครับเหมือนเอสในการ์ตูนอ่ะก่อนที่เขาจะยิงกระสุนเพลิงออกไปได้เขาจะนั่งยองก่อนใช่ไหมแล้วก็ปิ้ว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 นะครับก็สกิลนี้คล้ายๆเหมือนกันเลยนะกับในวันพีซเลเจนดารี่ที่เพิ่งอัปเดตมานะสำหรับผลไฟนะมันเป็นสิ่งที่ผลไฟต้องมีนะครับสกิลนี้นะขาดไม่ได้เลยนะครับกระสุนเพลิงปิ้ว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 ถามว่าดาเมจแรงไหมบอกเลยว่า OMG มากมากครับเดี๋ยวคุณผู้ชมดูลูฟี่นะผมจะยิงกระสุนเพลิงใส่ลูฟี่แบบรัวๆเลยนะครับมาดูว่าลูฟี่จะตายไหมรอดูนะอาจจะตายแหละเพราะว่าตายตายอยู่แล้วแต่ลองนับดูว่ากี่วิได้นะครับผมกล้าพูดว่ากี่วิเลยนะครับคุณผู้ชมดูนะอันนี้ผมไม่ได้นับนะคุณผู้ชมก็นับเอาเองแล้วกันเมื่อกี้ตั้งแต่ผมเริ่มยิงไปนะครับใครรู้ว่ากี่วิเมื่อกี้ก่อนที่ลูฟี่จะตายนะครับก็ช่วยคอมเมนต์บอกใต้คลิปด้านล่างนี้ด้วยนะขอบคุณมากครับผมจะยิงไปเรื่อยๆจนมันตายนะเพื่อโชว์ความแข็งแกร่งของสกิลกระสุนเพลิงนะครับนะถึงหรือเปล่าเนี่ยถึงเลยคิดว่าเอาเมื่อกี้ไม่ถึงนะครับเนี่ยตอนนี้ถึงแล้วครับผมเนี่ยเสียงแบบตึกตักตึกตักตึกตักเนี่ยเรืออาจจะถึงแต่ผมไม่ได้ยินเสียงไงเมื่อกี้เดี๋ยวยิงไปเรื่อยๆนะครับตายตายดิตายดิของมันแรงอ่ะมันต้องตายดิเรียบร้อยครับผมลูฟี่ตายแล้วเห็นไหมสกิลนี้ก็เป็นอะไรที่โหดมากนะคุณผู้ชมนะก็เอามาใช้แทนกับปืนได้เลยนะครับเนี่ยเหมือนใครหลายคนใช้ฆ่าปืนใช้ปืนในการฟาร์มลูฟี่ใช่ไหมในการยิงลูฟี่มันตายเนี่ยแบบเนี้ยเปี้ยเปี้ยเปี้ยแต่ตอนนี้เราไม่จำเป็นแล้วนะครับถ้าเกิดเรากินผลไฟเข้าไปนะครับเรายิงกระสุนเพลิงของเราไปเลยนะครับเพราะว่ามันรัวกว่าแล้วก็แรงกว่าด้วยฟาร์มแป๊บเดียวเองยิงแป๊บเดียวลูฟี่ก็ตายเลยครับก็ความรัวและก็ความแรงของสกิลนี้นะจะขึ้นอยู่กับค่าเดวิลฟุตอีกตามเคยนะครับก็จะยิ่งเยอะก็จะยิ่งแรงนั่นเองโอเคก็มาดูที่สกิลต่อมาท่านผู้ชมก็เป็นสกิล4นะครับสกิลนี้ก็บัฟขาดไม่ได้อีกเหมือนกันนะสกิลบินสกิลลอยนะครับในการ์ตูนผมจำไม่ได้ว่ามันเอสเคยใช้ตอนไหนนะแต่เห็นเกมแมปวันพีซโรบล็อกเนี่ยทำทุกแมปทำมาให้ผลไฟบินได้ทุกแมปเลยนะครับอันนี้ก็งงมากเดี๋ยวหรือผมลืมไปวะหรือคุณผู้ชมจำได้ก็ช่วยบอกเหตุการณ์ผมคร่าวๆนะครับช่วยคอมเมนต์มาบอกแล้วกันนะว่าเอสมันเคยใช้ตอนเหตุการณ์ไหนนะที่มันใช้เนี่ยพลังบินได้เนี่ยแต่มันก็เป็นอะไรที่สะดวกดีนะเพิ่มมาในเกมนะครับนะก็ผลนี้เดินทางไปสะดวกมากบินเร็วหรือเปล่าอยู่ที่ค่าด้วยฟุตหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเพราะว่าไม่ได้ประสบการณ์เจอมาตัวก็ลืมขอบคุณไอดีสำหรับน้องเบสแบร์นะครับนะที่ให้ยืมไอดีมารีวิวโอเค
อ่ะต่อมาเลยนะครับเป็นสกิลที่ขาดไม่ได้เหมือนกันนะถ้าพูดถึงโปรตุกัส DS หรือว่าหมัดเพลิงหมัดอัคคีเนี่ย S หมัดอัคคีเนี่ยสกิลนี้ก็ต้องมาผมบองเกงกินะก็ใน Legendary ไม่โผล่มาเห็นเลยครับไม่มีอัปเดตว่าจะมีบองเกงกิเพิ่มเข้ามานะครับก็โอเคในเกมนี้ก็มีนะครับก็เป็นช่วงในเหตุการณ์ตอนที่S นะครับสู้กับหนวดดำนะคุณผู้ชมตอนสู้หนวดดำ S ก็ประมาณอะไรเงี้ยจัดไปเลยครับผมใส่สุดขีดไปเลยหนวดดำก็ไม่แห่งใช้พลังแห่งผลความมืดนะครับเข้าครอบงำเอสจนได้จนชนะนะครับแต่ว่าก่อนที่เอสจะแพ้นะครับเอสก็ได้ทำการปะทะกับเขาโดยใช้พลังนี้นะครับย่าบองเกงกี้เอาไปกินดุ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 ไม่ครับเรียบร้อยโอ้โหลูฟี่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 มาวู้ลูฟี่มาผมลูฟี่มานะก็พลังบองลูกบอลเพลิงเนี่ยคุณผู้ชมเป็นสกิลที่เอสขาดไม่ได้เลยนะบอลเกงกี้ปาลงไปครับผมนะก็ระยะสกิลก็จะไปแบบเนี่ยตามที่เห็นเนี่ยจากบ้านนี้ไปถึงบ้านตรงนั้นนะครับก็ไม่ไกลมากนะแต่เรื่องความกว้างนี้โอเคครับยอมเลยครับมันกว้างจริงๆส่วนความแรงเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมเมื่อกี้เลือดลูฟี่ลดไปเท่าไหร่ผมจะให้ดูใหม่นะบอลเกงกี้เพิ่งนี่นั่นไงเนี่ยโดนไปแล้วโดนไปแล้วขอดูเลือดหน่อยลูฟี่ขอดูเอ้าลูฟี่หายโอ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วนะคุณผู้ชมก็ดาเมจคิดว่าไม่ได้แรงมากนะถ้าพูดถึงไอ้กระสุนเพลิงยังแรงกว่าอีกนะเพราะว่ามันยิงรัวไงยิงรัวและแรงแล้วก็เร็วมากเออนั่นแหละสกิลนี้เอาไว้แบบเอาไว้ตะลุมบอลได้เหมือนเพื่อนกำลังบวกอยู่ใช่ไหมแล้วก็ไปแก๊งเพื่อนนะครับมันมีระยะเวลาในการชาร์จได้ไหมมันต้องชาร์จได้เต็มก่อนนะมันจึงจะปล่อยออกไปผมไม่สามารถสั่งให้มันปล่อยออกไปได้เลยโดยทันทีนะไม่สามารถนะครับเนี่ยแล้วไอ้ทิศทางที่มันปล่อยออกไปก็คือทิศทางที่ผมหันหน้าไปนะครับไม่ได้ตามเมาส์นะเนี่ยมันผมหันหน้าไปทางข้างหลังใช่ไหมนี่เมาส์ผมอยู่นี่นะเมื่อกี้เห็นไหมมันก็ไปทางด้านนั้นนะครับเดี๋ยวผมลองหันหลังเลยกันแล้วเมาส์ผมอยู่ด้านหน้าดูนะลูกบอลเพิ่งดูเห็นไหมมันก็ปล่อยไปตามที่ตัวละครเราหันหน้าไปนะครับไม่ได้ตามเมาส์เหมือนสกิลนี้นะสกิลนี้ก็จะหมุนตามเลยครับเนี่ยเนี่ยยิงลูฟี่ตรงนี้ก็ได้นะครับดูนะกระสุนเพลิงแรงเวอร์มากลูฟี่ตีผมไม่ได้นะครับตอนนี้ดูเลือดมันเลือดดินี่บอสหรือไก่วะเนี่ยเฮ้ยลูฟี่ตีโดนวะตีโดนแล้วไงลูฟี่โอ้มังกรมามังกรมาตกใจมังกรมาเออมังกรจะเดินตีตาถ้าผลพิษมาได้ไงเนี่ยน่าจะเป็นเพื่อนของแบทแบร์นะครับโอเคยิงไปเรียบร้อยผมลูฟี่ตายเห็นไหมแรงมากครับสกิลนี้นะบอกเลยนะอะไรในผลพิษอ๋อคิมเคยเจอผมเคยเจออยู่นะเคยเล่นกับไออะไรนะคนขายประกันใน Discord โอเคคุณผู้ชมก็สำหรับสกิลของผลเมล่านะก็มีเพียงเท่านี้นะหลายๆคนคิดว่าโหดไหมก็ลองคอมเมนต์มาบอกผมกันดูนะครับผมคิดว่ามันโหดมากเลยนะสำหรับก็เจ้าไอสกิลกระสุนเพลิงเนี่ยยอมเลยครับส่วนความอลังการนี่ยกให้สกิลนี้เลยครับลูกบอลเพลิงนะครับยอมเกลียดจริงอุ้ยตายจะตายหนีก่อนนะส่วนเรื่องความไวของการบินเนี่ยเอาเลยครับมาลองดูเลยกันว่าเราจะเป็นยังไงฟึ๊บนี่ไงบินหลบบินหยอกลูฟี่ได้เลยครับไม่เป็นอะไรเลยครับไม่สะทกสะท้านแม้แต่นิดเดียวอันนี้โอ้ยเปิดไปโดนหมัดไงมาดิลูฟี่แน่จริงก็ไล่ท่านนี่แน่เป็นการหยอกบอสครับผมนะหยอกบอสได้หยอกคนอื่นได้หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาลองเทสสกิลกับคนดูนะครับเริ่มที่สกิลแรกเลยแล้วกันขอลองหน่อยนะคิมเอ๊ะตีคิมได้หรือเปล่าเนี่ยคิมนี่อยู่แคนเบดดิวิลหรือเปล่าถ้าไม่ได้อยู่แคนเบดดิวิลมันจะตีได้นะตีได้หรือเปล่าเนี่ยตีไม่ได้เหรออยู่แคนเบดดิวิลทำไมมันไม่ขึ้นนะอ๋อนั่นไงขึ้นเบดดิวิลเดี๋ยวหัวมังกรบังดูไม่ทันเลยเนี่ยโอเคเฮ้ยเขาใช้มังกรในการตีลูฟี่ป่ะเฮ้ยก็แรงใช้ได้นะคุณผู้ชมดูดิลูฟี่ตายเลยนะครับนะก็สามารถตีลูฟี่ได้ได้ทุกผลเลยแหละผลที่มันสามารถยิงไกลได้คุณผู้ชมสามารถตีแบบไกลๆได้แหละทำได้หมดเลยนะเนี่ยอย่างมังกรก็เล่นแบบเนี้ยปล่อยหัวไปเรื่อยๆไปใส่ลูฟี่ครับจนลูฟี่ตายดูดิโหดมากนะโอเคคุณผู้ชมก็สลับผลเอสคิดว่าไม่มีเลยแล้วแหละก็ค
คงจะช่วยในการตัดสินใจกับคุณผู้ชมเลือกกินบนพิซซ่าได้อย่างดีเลยนะก็ถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ผมด้วยนะครับแล้วที่สำคัญเลยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะครับก็มีอะไรกระแสอะไรมาอัปเดตก็จะบอกคุณผู้ชมเป็นคนแรกเลยนะครับก็สุดท้ายนี้ก็พระเจ้าอวยพรนะครับแล้วเจอใหม่คลิปหน้านะผมมาเดี๋ยวเราเรียกมา everyone มาแดนกันมาแดนกันเราจะมาเต้นปิดคลิปกันว่าเนี่ยอันนี้คือคนขายประกันนะคนขายประกันก็เป็นน้องใน Discord ที่ผมเคยเอารีวิวผลสายฟ้าเข้าไปรีวิวอ่ะจำได้ไหมคุณผู้ชมคงน่าจะจำได้โอเคครับมาเดี๋ยวผมจะไปแสดงการบวกกับลูฟี่แบบตัวให้ดูนะคุณผู้ชมว่ามันโหดขนาดไหนก่อนปิดคลิปแล้วกันเอาแบบโหดไปเลยนะลูฟี่ฉันเลือกนายมาดิจะบวกเข้ามาเครือบาคิก่อนครับไม่ครับใช้ดาบแช้งตีเป็นไงดาบแช้งตีลูฟี่โอ้ยโดนกายาเหล็กมาดิกายาเหล็กอะเนี่ยเฮ้ยคุณคิมจะตายแล้วอะคิมจะตายแล้วคิมจะตายแล้วคิมโอ้ยคิมจองอึนถอยไปฉันจะช่วยนายเองเดี๋ยวผมว่าผมยิงกระสุนเพลิงจากข้างบนดีกว่านะครับดูแล้วมันเสียเลือดไปโดยเปล่าประโยชน์อะเนี่ยนะกระสุนเพลิงมันดีกว่าเยอะรู้จักสกิลอันนี้ก็ได้หมัดเพลิงก็ใช้ได้นะหุ้ยแรงอยู่เฮ้ยว่าดาเมจของคนขายประกันวะไอ้อ๋อดาเมจคนขายประกันนะครับต่อยแรงนะเนี่ยท่าเนี้ยลิวโซเคนนะครับใครอยากรู้วิธีการหาลิวโซเคนหรือว่าไอหัดมังกรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะถ้าเกิดมีรีเควสมาเยอะๆก็จะทำคลิปให้ดูนะครับนะวันนี้ก็คิดว่าจะรีวิวผลปีศาจไปเรื่อยๆนั่นแหละโอเคบายเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้ว